มาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือหนึ่งในพระมหากษัตริย์พระองค์สำคัญยิ่งในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชสมัยของพระองค์คือช่วงเวลาแห่งความจำเริญรุ่งโรจน์อย่างที่สุดของกรุงศรีอยุธยาจนขนานนามกันว่ายุคบ้านเมืองดีหรือยุคทองด้วยฐานันดรศักดิ์และพระราชภาระที่แตกต่างไปจากสามัญชนชาวสยามจึงมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดังองค์สมมุติเทพที่ลงมาปกครองบ้านเมืองอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาได้เผยอีกมุมมองของการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต่างออกไปตั้งแต่คุยตอนแรกเนี่ยหม่อมน้อยตั้งใจที่จะชี้ให้เห็นในมุมที่จับต้องได้ของพระบรมมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะมาเลือกมุมที่ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่นักคนก็จะมองว่าการเป็นกษัตริย์โอ้ดูหรูหราแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือเปลือกนอกเท่านั้นเองเรื่องนี้จะเจาะเข้าไปในอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเรามองท่านในฐานะมนุษย์ท่านมีความรู้สึกอย่างไรอ่ะพระราชกรณียกิจหรือการตัดสินพระราชหฤทัยต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีเป้าประสงค์เป็นความเจริญมั่นคงแก่บ้านเมืองยิ่งกว่าความพอพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ข้าขอแต่งตั้งกรมขุนพรพินิจทรงดำรงตำแหน่งคุมพระราชวังบวรสถานมงคลนับแต่นี้เป็นต้นไปการตัดสินใจของพระองค์ท่านในแต่ละห่วงเวลาที่มีความสำคัญกับบ้านเมืองเชื่อเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นเสียสละพระวรกายเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองเป็นหลักเช่นเจ้าฟ้ากุ้งที่เป็นลูกที่องค์ท่านต้องตัดสินใจที่จะรักษากฎมณฑียนบาลในการประหารชีวิตลูกชายตัวเองนะหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งองค์รัชทายาทที่เลือกแต่งตั้งน้ององค์เล็กพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ต้องทำให้ใต้ฟ้าประชาชนมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขอ่ะ